ตรงท้องปลานี่นะอันนี้เขาตัดหัวออกใช่ไหมตรงท้องปลาเนี่ยต้องบิออกมันมีก้างแหลมๆอยู่ตรงท้องปลานะปลากระดีเนี่ยตัดหัวออกไปแล้วตรงท้องปลาตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยล่วงไปแล้วมันจะเป็นก้างแหลมๆก่อนกินก็เด็ดออกก่อนเด็ดง่ายเพราะเขาทอดกรอบแล้วเวลาถ้าเราไม่เด็ดมันจะแทงเหงือกแทงปากแทงกระปุ้งแก้มเราจำเป็นต้องเอาใส่ถุงไว้แล้วมัดมันจะได้รักษาความกรอบไว้นะเห็นไหมแหลมแหลมเนี่ยแหลมแหลมเนี่ยตรงท้องมันเนี่ยค่ะเด็ดเลยหักแปะออกมาเลยเราก็จิ้มเลยจิ้มเสร็จแล้วก็เอาผักนี่แหละห่อห่อเลยค่ะห่อห่อห่อไม่ห่อเดี๋ยวเหี่ยวมั่มเลยหน่อไม้ต้มกับผักน้ำพริกเราต้องกินมือบ้างหลายคนก็ไม่สะดวกกินมือก็ไม่ว่ากันนะคะไม่เป็นไรไม่มีใครว่าหรอกตามสะดวกเลยค่ะอันนี้กินในบ้านนี่มีดอกแคร์อย่างมั่มเลยค่ะใส่ปากเลยปลาช่อยกรอบกรอบชิลิซอสเฟรชชิลิผักคอสเวเจติเบิลสลัดDelicious.